นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันรวมถึงพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้เสียหายโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความคดีทางเพศกับนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าผมขอแสดงความเสียใจสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านทั้งผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงพี่น้องประชาชนที่รู้สึกโกรธผิดหวังเสียใจต่อกรณีที่เป็นกระแสสังคมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้นิ่งนอนใจและจะได้ทำหน้าที่ในส่วนที่พักมอบหมายในฐานะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันรวมถึงพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้เสียหายที่มีนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ส่วนตัวบอกลูกของผมเสมอว่าเราต้องให้เกียรติคนทุกคนเท่าๆกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครและการทำงานเป็นหมู่คณะตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกสังคมต้องอาศัยสิ่งนี้เป็นวิถีหลักการแก้ปัญหาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือที่ดีและความสามัคคีของทุกคนในพรรคการให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนายอิสระระบุว่าขอย้ำถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ตามที่หัวหน้าพรรคได้แถลงไปเมื่อวานนี้อีกครั้งว่าเราต่อต้านการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบและผมเองโดยส่วนตัวต่อต้านและรับไม่ได้กับการใช้ความรุนแรงทุกประเภทขอให้ความมั่นใจว่าพรรคไม่เพียงแต่จะรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดแต่จะดำเนินการต่างๆเพื่อเน้นย้ำจุดยืนของเราให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นเรื่องการไม่ปกปิดคนผิดเพื่อเป็นบรรทัดฐานของพรรคและสังคมโดยรวมต่อไปในฐานะคนในองค์กรผมขอโทษทุกคนด้วยความจริงใจครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น